สวัสดีครับอยู่พี่อาร์นะครับและนี่ก็คือ Midnight Burger ครับเป็นเกม Roblox นะครับแผนที่ Midnight Burger พี่อาร์ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไง คือมาถึงเห็นว่ามันเป็นเกม Horror เห็นน้องๆบางคนบอกว่าอยากเห็นพี่อาร์เล่นแผนที่ที่มันแบบสยองขวัญบ้างลองดูครับลองจัดดูพี่อาร์ไม่รู้มันเล่นยังไงไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเราต้องทำอะไรยังไงไม่รู้เลยกด V เพื่อ Unlock Cursor กด RMBไลท์เมาส์เพื่อซูมอินคืนที่1ครับเดรดเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดเรสตอรองเอาล่ะเราต้องทำอะไรอ๋อไปที่ตู้สแกนนิ้วเหรอเพื่อที่จะเข้ากะทำงานนี่เหรอโอเคนี่เราจับไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราต้องทำอะไรต่อครับรีดเดอะโน้ตขอให้โชคดีนะเพื่อนโอ้ยเกียรติอ่าน What? เดี๋ยวเพื่อนๆเขาก็คงพาเราทำเองแหละมั้งเปิดประตูอ๋ออันนี้ห้องแช่แข็งครับมีปืนด้วยครับคลิกขวาเพื่อซูมโอเคแบบนี้อ้าวสวัสดีครับเราสามารถวิ่งออกไปหาเขาได้ไหมสวัสดีพี่อ๋อเราลื่นเหรอเนี่ยโอ้มีการลื่นกล้วยด้วยเหรอ push cat into legit 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 อยู่ไหนอ๋อออกใส่เข้าไปละสวัสดีครับนี่คือฮอทดอกที่เพื่อนผมไปเอามาให้ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยโอเคครับเข้าไปละอ๋อลูกค้านี่คือลูกค้ารายถัดไปมาแล้วนะครับเขาต้องการอะไรพูดไอ้ get some fly piece fence fly ใช่ไหม yeah. แล้วเรา fence fly ให้เขาใช่ไหมแล้ว fence fly เราทำยังไงอ๋อโอเคเราต้องเข้ามาเอาวัตถุดิบนี้นะครับวัตถุดิบนี้มาทำอาหารแล้วก็ส่งให้เขาโอเคครับเข้าใจวิธีการเล่นคร่าวๆละแต่ว่าเพื่อนเราทำให้หมดเลยไงเพื่อนเราเก่งนะครับเราไม่ค่อยเก่งหรอกขอบคุณนายมากเลยฟังข่าวเขาบอกให้ฟังข่าวมีฆาตกรต่อเนื่องครับ huh? ฉายานักลักพาตัวคนงานกาดึกหลบหนีออกมาจากคุกเมื่อเร็วๆนี้เอาแล้วไงให้คนทำงานกาดึกระมัดระวังตัวให้ดีเรามีอาวุธอะไรไหมเนี่ยพี่ยามหยิบไม้กวาดได้ไหมนี่ไม่ได้นะครับสวัสดีครับอยากจะสั่งอะไรครับพี่ไปเอาอาหารจากช่องฟีดมาแล้วก็มาอ้าวเอาเพื่อนเราทำเสร็จแล้วครับนายนี่ทำได้ไวมากเลยนะโอ้โหสวัสดีคุณตำรวจดึกเดินคืนนี้เนี่ยสบายดีไหมมีอะไรเปล่ามีอะไรปกติเปล่าคุณตำรวจมันไม่มีบ้าแล้วฆาตกรต่อเนื่องหลุดออกมาจากคุกนี่มันก็ไม่ปกติแล้วแค่อยากจะมั่นใจว่าทุกคนปลอดภัยในค่ำคืนนี้นะครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณตำรวจเดี๋ยวผมแถมเฟรนช์ฟรายให้เฟรนช์ฟรายใหญ่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าลืมโทร191เรียกตำรวจได้โอ้โหเพื่อนเรานี่เขาทำงานได้ไวมากเลยนะพี่อาร์มได้เบอร์เกอร์มาแล้วเรากำลังจะมาคุกฟู้ดตรงนี้กิ้งโอเคเราก็เอาเบอร์เกอร์วางอ้าวเพื่อนเราก็วางเหมือนกันโอ้โหช่วยกันทำงานดีมากดูก็เหมือนร้านเบอร์เกอร์กาดึกปกตินะครับเป็นร้านเบอร์เกอร์ประเภท drive thru นะครับซื้อมาแล้วก็ไปกินที่บ้านนะครับไม่มีใครกินที่โต๊ะตรงนี้เลยได้เวลาเอาขยะไปทิ้งละมั้งแล้วเราต้องเอาขยะไปทิ้งตรงไหนล่ะอ๋อขยะไปทิ้งอยู่ข้างหลังเหรอโอ้โหบรรยากาศอันตรายมากโอเคเอาไปทิ้งครับเหลืออีก4อันที่ต้องเอาไปทิ้งก็เยอะจัดไงจริงๆเราควรมากับเพื่อนนี่มันแลมืดเหลือเกินชึดผู้ใดโฮมเลดครับคนนี้คือชายไร้บ้านกลัวไหมกลัวดิอยู่ดีก็โผล่มาจะบ้าเหรอมันจะมีลื่นควยด้วยอะไรเพื่อนเราทำอะไรเนี่ยไปไกลๆซะเอ้ยเพื่อนนายจำเป็นที่จะต้องกล้าหาญโอ้โหวิ่งเข้ามาเราใครอยากอยู่ก็อยู่ไปเถอะเดี๋ยวนะเขาวิ่งก่อนแต่เขาไม่ได้มาทำร้ายเรานี่ใช่ไหมเขาวิ่งไปที่อื่นครับเขาบอกว่าในค่ำคืนนี้แบบในค่ำคืนแบบนี้นายควรจะมีความกล้านะ yeah. โอ้โหมี RPG อยู่ตรงนี้เพื่อนจัดอะ139โลบัก EP ถัดไปมาแน่ไม่ RPG โดน serial killer ใช่ไหมฆาตกรต่อเนื่องจะไปเจอ RPG อันนี้ EP ถัดไปมาแน่เอาครับเหลืออีกหนึ่งอย่าปิดประตูใส่หน้าเราเพื่อน What? เรากลัวจิมก็น่ากลัวเนี่ยพูดตรงๆนะเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่คนเดียวเพื่อนอย่าเพิ่งหนีเราเฮ้ยทำไมอยู่ดีประตูเปิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาแล้วทำไมรถมันขับมาซ้อนกันอ่ะคืนที่2 huh? อ๋อเราเหลือเพื่อนคนนี้อยู่กับเราแค่2คนเราต้องช่วยกันแล้วล่ะเพื่อนนะแล้วทำไมตัวเรามันถึงทำงานแต่กะกลางคืนครับทำไมไม่ทำกะกลางวันบ้างมีอะไรขายบ้าง What? ก็มีเยอะเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยมาร้านเบอร์เกอร์ลุงจะสั่งอะไรผัดกะเพราเหรออแล้วมีอัมอะไรล่ะถ้ายังไม่รู้ว่าอยากได้อะไรผมจะให้เวลาลุงคิดนะไม่งั้นผมจะหยิบ RPG มายิงลุง
ลุงคิดนานเหลือเกินมาร้านเบอร์เกอร์เนี่ยลุงจะสั่งผัดกะเพราหรือว่าข้าวหมูกรอบหรืออะไรยังไงอยากได้เฟรนช์ฟรายทีนี้เดี๋ยวเราทำเฟรนช์ฟรายให้เราเหลืออยู่คนเดียวเพื่อนหายไปไหนเนี่ยเพื่อนหายไปแล้วอ่ะอ่ะนี่ครับเฟรนช์ฟรายสดๆร้อนๆเลยเพิ่งทอดตะกี้เนี่ยทอดแบบเห็นๆเลยลุงเห็นป่ะแล้วเพื่อนเราหายไปไหนล่ะเอ้าเหลือเราคนเดียวออกจากเกมไปหมดครับเหลือแคสซีเกมเมอร์ทีเฮดซึ่งเติมพรีเมียมอยู่คนเดียวนารู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครรู้นะจะใส่เสื้อใส่สร้อยบอสอยู่นะคงไม่ใช่ลูกน้องหรอกต้องเป็นหัวหน้าอยู่แล้วนายเนี่ยนะมันไม่ตั้งใจทำงานนะทำไมน้ำถึงเปียกพื้นอย่างนี้ล่ะรู้ไหมว่าถ้าเกิดมีลูกค้าลื่นในร้านเนี่ยรับรองเลยว่าร้านเบอร์เกอร์เรานี่ต้องโดนฟ้องล้มละลายแน่นอนนู่นม็อบไม้ถูพื้นอยู่นู่นไปเอามาเช็ดไม่งั้นโดนไล่ออกไม้ถูพื้นอยู่ตรงนี้ถูก็ได้เออมา1จุดเช็ดแบบบลูทูธครับเนี่ยอยู่หลังกำแพงเนี่ยอยู่หลังผนังเรียบร้อยสวัสดีครับคุณลูกค้าเฮ้ยหนูเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นเด็กแล้วนะเรียกผมไอ้หนูได้ไงเนี่ยอย่ามาตลกอย่ามาวาจาอ้าวว่าเราอีกเนี่ยจะถามนายนะนายเห็นศพคนตายแถวนี้ป่ะจะบ้าแล้วจะมีศพคนตายอะไรอยู่ตรงนี้เล่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วขอกินฮอตดอกเลยแล้วกันอยู่ดีๆก็มีคนที่ดูเหมือนสายสืบครับมาถามว่าเจอศพคนตายแถวนี้ไหมจะไปมีศพคนตรงตายเลยเรานี่มันร้านเบอร์เกอร์ไม่ใช่สุสานถ่ายศพคนตายแล้วก็นะเรียกฉันได้เลยโทรด่วนๆเลยโทรด่วนๆเลยเราขับรถกลับบ้านได้ไหมเนี่ยโคตรอันตรายเลยร้านเนี่ยอยู่ดีไฟไหม้เฉยที่ดับเพลิงที่ดับเพลิงอยู่ไหนที่ดับเพลิงที่ดับเพลิงมาก่อนอยู่ดีไฟมันไหม้ได้ไงอ่ะดับไฟกันก่อนครับ1จุด2จุดโอ้โหมันไม่ควรจะไฟไหม้นะหยิบปืนเลยได้ไหมกี่บาท99โลบัคเอาไปก่อนแล้วกันคนเมื่อวานนี่นะ อยากสั่งอาหารไหมเบอร์เกอร์ราคาเท่าไหร่ 4.99 เหรียญนะเอาไป2มีแค่นี้เอามาก่อนเถอะกี่บาทก็ช่างมันทันใจพี่ก็หน่อยเราอยู่คนเดียวด้วยบางทีก็ต้องระมัดระวังนิดนึงจะ2เหรียญหรือ4เหรียญหรือเท่าไหร่ก็ให้เข้าไปเถอะน่าสงสัยครับนายคนนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอ้าเป็นโฮมเลยครับเป็นชายไร้บ้านแต่ว่ามีรถขี่ครับเป็นคนไร้บ้านที่ไม่ไร้รถดับอีกแล้วมืดคืนที่3ใช่ไหมคืนที่3คืนนี้จะมีอะไรอีกบ้างเราอยู่ในร้านเบอร์เกอร์คืนที่3แล้วมีน้ำหกตามพื้นอีกไหมไม่มีครับซึ่งไม่มีก็ดีแล้วครับเราจะได้ไม่ต้องทำงานหนักครับทำงานเบาๆพอทำไมต้องมาอยู่กะกลางคืนตลอดเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงอยากได้อะไรครับฮอตดอกมันด้วย1ชิ้นเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายถูกที่สุดละเอาไปครับกินให้อร่อยเฮ้ยนี่เพื่อนเรานี่ยิมโบรใช่ไหมไม่ใช่ครับคนละคนกันสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างไงก็ดีแล้วไงล่ะอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวทำมาให้เอาเฟรนช์ฟรายมาแล้วกันได้เฮ้ยนายรู้ไหมตอนที่ฉันกำลังจอดรถเนี่ยฉันเห็นอะไรบางอย่าง huh? กับหน้ากากถุงกระดาษเดินแถวตึกนี้ด้วยล่ะไม่รู้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตชนิดไหนแต่มันก็แปลกเหมือนกันเอาแล้วไง What? สิ่งมีชีวิตประหลาดกับถุงกระดาษใหญ่ๆทำไมตึกนี้อาคารนี้มันถึงมีแต่เรื่องแปลกๆฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้เห็นไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตนั่นอีกนะไม่รู้ว่าคืออะไรครับไม่รู้เป็นคนสัตว์หรือสิ่งของแต่ที่แน่ๆคือมันมากับถุงกระดาษเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วใครมาส่องเราอยู่หน้ากระจกครับภารกิจคือต้องไปดูให้แน่ใจว่ามันคือคนสัตว์หรือสิ่งของไปแล้วครับวิ่งไปทางนู้นครับไม่รู้ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของแต่ที่แน่ๆปรากฏมาพร้อมกับถุงกระดาษบนหัวและเราไม่มีอาวุธอะไรเลยไฟดับครับผมไฟดับได้ยังไงฉันต้องไปปลดเบเกอร์แล้วเบเกอร์อยู่ที่ไหน power box อยู่ด้านหลังของร้านครับอยู่โน่นครับเบเกอร์อยู่ตรงนี้ปลดให้เรียบร้อยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเจ้าถุงกระดาษกับชายไร้บ้านอย่าเข้ามาแล้วเข้ามาปิดประตูด่วนนั่นใช่ไหมไอ้คนที่ลูกค้าเราบอกว่ามันเดินอยู่แถวนี้เราต้องขอความช่วยเหลือกดเพื่อโทรหานายคนนั้น911มีเรื่องอะไรด่วนโอ้โหไม่ด่วนก็บ้าละมีศพคนตายแล้วก็มีคนวิ่งไล่ทำร้ายเราส่งการช่วยเหลือมาด้วยนักฆ่าไอ้ฆาตกรคนนั้นมันจะมาฆ่าผมโอเคใจเย็นๆใจเย็นอะไรหรอมันอยู่ตรงนู้นเล่าบอกที่อยู่ของคุณมาที่ทำงานของผมทำงานที่ร้านเดรสเบอร์เกอร์มาให้ด่วนที่สุดช่วยมาเร็วๆหน่อยผมจะฉี่แตกอยู่แล้วขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปอื้อหือไฟดับรอบ2ครับซึ่งที่แน่ๆเราไม่ควรจะไปไหนแล้วเราควรจะเก็บตัวอยู่ในนี้จะบ้าเหรออยู่ในนี้ก็หนาวตายอยู่ในนี้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 อยู่ในห้องน้ำครับเฮ้ยเดี๋ยวมีการลื่นอะไรเกิดขึ้นเอาชีวิตรอดจนกว่าตำรวจจะมาถึงอีก53วินาทีซุปเปอร์จุกจะละลุกจุกออกไปข้างนอกได้ไหมได้ออกไปข้างนอกได้ไปด่วนๆออกไม่ได้ใครจะอีก42วินาทีมาซุปเปอร์จุกจุกมันอยู่ตรงนี้ล่ะเลยตรงนี้มันทางตันออกได้ที่ไหนเรียบร้อยตำรวจนั้นมาถึงแต่ก็ช้าไปและหลังจากนั้น1สัปดาห์ถัดมาร้านเดรสเบอร์เกอร์ก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เบอร์เกอร์เนื้อคนนั่นเองนะครับอะไรกันนี่ที่ยังไม่สามารถจุกผ่านได้งั้นเหรอแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่คือการเล่นครั้งแรกไม่แน่การเล่นครั้งต่อๆไปพี่ยามาเจ้า RPG ยัดหน้า RPG จบเรื่องแล้วครับและนี่ก็คือเกม Roblox นะครับแผนที่ Midnight Burger นั่นเองสำหรับนี้พี่ยามเกมเมอร์และเกม Roblox ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ